สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโปรดธนภัทรปฏิยมจันทร์ใน www.tonemax.net นะครับวันนี้จะพูดถึงการเล่นกีตาร์เบื้องต้นนะครับกีตาร์ที่ผมถืออยู่นี่เราเรียกว่า acoustic กีตาร์หรือกีตาร์โปร่งนั่นเองนะฮะเรามาดูสรีระของเขานิดนึงว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับส่วนข้างหน้าที่เราเห็นนะครับก็จะเป็น front body นะฮะตรงนี้จะเป็นบอดี้ของกีตาร์แล้วก็จะมีไซด์บอดี้แล้วก็จะเป็นแบ็คบอดี้นะครับเอาละครับมาดูส่วนที่เป็นฟรอนต์บอดี้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าบริดจ์นะครับก็จะเป็นที่สำหรับใส่สายกีตาร์นะครับถัดมาจะเป็นซาวด์โฮลนะครับก็จะเป็นส่วนที่เสียงทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมาเลยที่ฟรอนต์มานิดนึงก็จะเป็นส่วนของคอกีตาร์หรือว่าเน็กนะครับส่วนบนเนี่ยเราใช้ชื่อว่าฟิงเกอร์บอร์ดเราเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีเหล็กเส้นๆเนี่ยเราเรียกว่าแฟรตนะครับจะเป็นตัวกำหนดชื่อโน้ตนะครับเวลาเรากดที่ฟิงเกอร์บอร์ดลงไปส่วนบนนะครับเป็นเฮดสต็อกนะฮะแล้วก็จะมีทูนนิ่งเกียร์นะครับเป็นส่วนของกีตาร์หัวกีตาร์แล้วก็มีที่ปรับแต่งเสียงเวลาเราใส่สายจากบริดจ์เราก็จะมาทูนเสียง ที่ทูนนิ่งเกียร์ตรงนี้ระหว่างฟิงเกอร์บอร์ดกับทูนนิ่งมาชีนเนี่ยทูนนิ่งเกียร์เนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเรียกว่านัทนะครับเป็นตัวเหมือนกับว่ารองสายกีตาร์ก่อนที่จะถึงตัวการปรับแต่งเสียงนะครับด้านหลังของกีตาร์นะครับก็จะเป็นคอกีตาร์นะครับแล้วก็จะมีกีตาร์ตัวนี้พอดีเผอิญมีที่ใส่สายสะพายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสแตรปนะที่ใส่สแตรปคือสายสะพาย2จุดนะฮะท้ายกีตาร์กับตรงใต้คอกีตาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือภาพรวมของกีตาร์นะฮะมาดูชื่อสายกันนิดนึงสาย1 2 3 4 5 6เรียงจากสายเล็กที่สุดนะครับคือสาย1นะฮะวิธีการเล่นมือซ้ายมือขวาของเราเนี่ยเราจะเรียกว่านิ้วต่างๆเนี่ยผมจะจับมือซ้ายนะครับนิ้วชี้เราจะเรียกว่านิ้ว1นิ้วกลางนิ้ว2นิ้วนางนิ้ว3นิ้วก้อยนิ้ว4นะครับวิธีการจับปิ๊กมือขวาของผมเนี่ยผมจะงอนิ้วชี้มาเอาปิ๊กวางลงไปแล้วก็เอานิ้วโป้งทับนะครับตรงนี้เราสามารถ adjust ปรับได้ตามความถนัดของผู้เล่นด้วยนะครับเอาละครับอันนี้คือเบื้องต้นของชื่อต่างๆของกีตาร์นะครับตัวนี้เป็นอะคูสติกหรือกีตาร์โปร่งแล้วก็โพสิชันของมือซ้ายมือขวาที่เราจะเรียกในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ในช่วงของกีตาร์เบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณPeter Park Music Playground นะครับแล้วก็พบกับผมในคลิปการเล่นต่อไปที่www.tonemax.net วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ